ท่านต่อไปได้แก่คุณสุภพงศ์อุดมแก้วกาญจนาจาก Idol Factory นั่นเองนะครับซึ่งคุณเซนสุภพงศ์นะครับหนุ่มหล่อมากความสามารถทางการร้องการแสดงมีผลงานเป็นที่รู้จักนะฮะจากบทบาทพีทพิชยะจากซีรีส์บังเอิญรักนั่นเองนะครับและปัจจุบันนะฮะกับบทบาทใหม่ที่ผ่านตัวเองขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครเป็นครั้งแรกแล้วนะฮะพร้อมควบตำแหน่งโคโปรดิวเซอร์ของซีรีส์แอบหลงรักเดอะซีรีส์โดย Idol Factory ที่ใกล้จะออนแอร์ให้ได้ฟินกันเร็วๆนี้ทางช่อง3 HD นะฮะเรียนเชิญคุณเซนเนี่ยนะฮะในการรับรางวัลและกล่าวถึงความรู้สึกครับเรียนเชิญครับครับผมก็ต้องขอบคุณทางนิตยสารก่อนเลยนะครับผมที่ให้รางวัลเรียกว่าเป็น next generation กับผมนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับผมก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับสำหรับรางวัลนี้ก็ตอนนี้โปรดักชันของ Idol Factory นะครับผมก็เพิ่งเริ่มต้นไม่นานนี่เป็นรางวัลแรกเลยนะครับในเรื่องของทางธุรกิจนะครับก็ตอนนี้พวกเราก็ยังตามหาพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์ท่านใดสนใจนะครับผมมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรากับบริษัท Idol Factory นะครับผมเป็นบริษัทเล็กๆนะครับผมที่ผลิตละครแล้วก็โปรดักชันต่างๆนะครับผมก็ฝากไว้ในแบบว่าอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเซนสุภพงศ์อีกครั้งนึงนะ